ายการโดยธนาคารกรุงเทพธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยโทร02-617-2111 www.exim.go.th งานมหกรรมการเงิน Money Expo หาดใหญ่ครั้งที่7 10-12 มีนาคมนี้ที่หาดใหญ่ฮอลล์เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่จัดโดยการเงินธนาคารในช่วงวันที่14-15มีนาคมนี้นะคะกลางเดือนทางด้านของธนาคารกลางสหรัฐค่ะเขาก็จะมีการพิจารณากันแหละสำหรับเรื่องของการประชุมเฟดนะคะเกี่ยวกับทิศทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งก็มีการประเมินกันว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างจะมากเลยทีเดียวนะคะในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐในเดือนนี้ค่ะก็เป็นประเด็นที่นักลงทุนนั้นก็เลยมองกันอยู่นะคะว่าจะออกมาเป็นอย่างที่มีการคาดการเอาไว้จริงๆหรือเปล่านะคะเลยทำให้การเปิดมานะคะหรือว่าตัวเลขของตลาดหุ้นล่วงหน้านะคะ Stock Futures ของสหรัฐเนี่ยค่อนข้างที่จะมีการปรับตัวลดลงไปนะคะสำหรับในช่วงวันจันทร์นี้ค่ะที่จะเปิดมาโดยทางฝั่งของดาวโจนส์นะคะฟิวเจอร์ในด้านของสหรัฐเองก็ลบลงมา 0.21% กันอยู่ค่ะ S&P 500ลบมา 0.31% รวมถึงทางฝั่งของ Nasdaq นั้นก็ลบลงมาตามๆกันนะคะ 0.29% นอกจากนี้ก็ยังมีด้านของประเด็นแรกราคาน้ำมันกันด้วยนะคะที่เริ่มมีการปรับตัวทิศทางลดลงมากันแล้วค่ะค่ะไปดูกันที่ฝั่งของยุโรปกันบ้างนะคะตอนนี้จับตาเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะคะประธานาธิบดีของฝรั่งเศสนะคะที่ล่าสุดนั้นนายอารังจูเป้อดีตนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสนั้นมีการลงระบุนะบอกว่าไม่สนใจที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสค่ะซึ่งก็ส่งผลทำให้นะคะตอนนี้เนี่ยความหวังในการชนะของโอกาสพรรคเลอริพับลิกันนั้นมีชัยชนะที่ริบหรี่ลงหลังจากที่นายฟรองซัวฟิยงอดีตนายกรัฐมนตรีของฝรั่งเศสที่เป็นผู้สมัครตอนนี้กำลังเผชิญมรสุมทางการเมืองที่อาจส่งผลทำให้เขาพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งค่ะเนื่องจากมีหลักฐานว่าเขานั้นมีการจ้างภรรยาและบุตรด้วยเงิน1 ล้านยูโรเลยทีเดียวนะคะเข้ามาทำหน้าที่ผู้ช่วยของเขาในรัฐสภาแต่ปรากฏว่าไม่มีหลักฐานว่าเข้ามาทำงานจริงค่ะดังนั้นนะคะพอมีลักษณะแบบนี้แน่นอนว่ามันก็จะส่งคะแนนเสียงไปยังผู้ที่เข้ามาคู่แข่งอีกฝั่งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นพรรคนิยมขวาจัดซึ่งน่าจะส่งผลทำให้ฝรั่งเศสนั้นอาจจะมีการออกจากยูโรโซนอีกประเทศหนึ่งก็เป็นได้ค่ะฟูซี่ร้อยอังกฤษนะคะล่าสุดนั้นปรับลดลงไป 0.36% ในขณะที่ CAC 40ฝรั่งเศสขยับลดลง 0.41% และดัชเยอรมนีค่ะปรับตัวลดลงไปค่ะ 0.41% เช่นกันค่ะมาดูกันต่อนะคะสำหรับทางเลือกในการลงทุนค่ะในงานมหกรรมการเงินหรือว่า Money Expo 2017ที่ทางด้านของหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะในวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษและก็สิทธิดีๆนะคะจากทางด้านธนาคาร Exim Bank มาฝากการไปติดตามกันเลยค่ะงานมหกรรมการเงิน Money Expo หาดใหญ่ครั้งที่7ระหว่างวันที่10-12มีนาคมนี้วันนี้ขอนำเสนอโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Exim Bank ค่ะเริ่มต้นกับสินเชื่อส่งออกทันใจบริการเงินทุนหมุนเวียนในช่วงก่อนและหลังการส่งออกสำหรับผู้ประกอบการที่เริ่มต้นการส่งออกอัตราดอกเบี้ยต่ำ 3.5% ต่อปีวงเงินสูงสุด 500,000 บาทอนุมัติไวภายใน7วันทำการค่ะบริการประกันส่งออกทันใจ SME ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระค่าสินค้าจากผู้ซื้อในต่างประเทศครอบคลุมกว่า135ประเทศทั่วโลกรับวงเงินประกันสูงสุด1 ล้านบาทคุ้มครอง 85% ของความเสียหายที่เกิดขึ้นพิเศษเบี้ยประกันเพียง 1,500 บาทจากปกติ 3,000 บาทต่อรายค่ะบริการสินเชื่อส่งออก Plus บริการเงินทุนหมุนเวียนพร้อมกับบริการประกันการส่งออกอัตราดอกเบี้ย 4.5% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด50ล้านบาทหลักประกันเพียง 25% พิเศษค่ะลดดอกเบี้ยจาก 4.5% ต่อปีเหลือ 4% ในปีแรกเฉพาะ30รายแรกที่มาลงทะเบียนภายในงานเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมแวะมาเที่ยวชมงานมหกรรมการเงิน Money Expo หาดใหญ่ครั้งที่7ที่กำลังจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่10-12มีนาคมนี้ณหาดใหญ่ฮอลล์เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ค่ะคำปรึกษา All Money Expo
มาตรวจสอบนะคะเรื่องราวของการดำเนินธุรกิจของธุรกิจประกันชีวิตกันบ้างค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของ FWD ประกันชีวิตนะคะก็ระบุบอกว่าเขามียอดของการเติบโตได้ดีเลยทีเดียวนะคะโดยมีเบี้ยประกันภัยค่ะเติบโตถึง 28% ค่ะสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมได้ในปี2559ค่ะทางด้านของมิสเตอร์ไมค์เพร็กสตันนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท FWD ประกันชีวิตจำกัดมหาชนค่ะเปิดเผยว่าบริษัทนั้นสามารถสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมได้ในปี2559ทุกช่องทางการขายมีการเติบโตเป็นตัวเลข2หลักนะคะช่องทางผ่านธนาคารเติบโตได้ 17% ค่ะช่องทางขายผ่านตัวแทน 27% ช่องทางแบบทางเลือก 159% สร้างสถิติสูงสุดของเบี้ยประกันภัยรับปีแรก 7,500 ล้านบาทในขณะที่เบี้ยประกันภัยรับรวมนะคะเติบโตได้ 20% ที่ 20,000 ล้านบาทสวนทางการเติบโตของตลาดโดยรวมที่ชะลอตัวค่ะประสบความสำเร็จอย่างมากเลยนะคะในกรมธรรม์ยูนิตลิงค์ที่ผลิตเบี้ยประกันภัยรับรวมได้มากกว่า 1,000 ล้านบาทแม้จะเพิ่งเปิดตัวกรมธรรม์ดังกล่าวไปเพียงแค่ปลายปีที่ผ่านมาเท่านั้นและตั้งเป้าหมายในปี2560นี้ค่ะบริษัทนั้นจะขึ้นแท่นบริษัทประกันชีวิตอันดับ1ใน5ของประเทศไทยค่ะ FWD's prime goal this year is to change the way customers feel about insuranceAnd to do that, they need to have a trust in a company, and I want that trust to be in us, and I want us to earn that trust. And the way we'll do that is instead of telling people what to do, is to go and ask them to tell us what they want.ไม่เพียงแค่ประกันนะคะหรือว่าเบี้ยประกันภัยที่รับรวมนั้นเติบโตได้อย่างน่าทึ่งแล้วนะคะเรื่องของความพึงพอใจของลูกค้าก็เป็นอันดับสำคัญเหมือนกันค่ะได้รับการตอบรับจากลูกค้าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะโดย FWD ประกันชีวิตได้รับคะแนนดัชนีความพึงพอใจจากลูกค้าอยู่ถึง 72% สูงกว่าค่าเฉลี่ยของธุรกิจประกันชีวิตโดยรวมที่ 69% ค่ะซึ่งก็เป็นการวางกลยุทธ์ตามการกำหนดให้ลูกค้านั้นเป็นศูนย์กลางกรมธรรม์ต้องโปร่งใสตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเป็นหลักนะคะสามารถเปลี่ยนมุมมองเห็นถึงความสำคัญของประกันชีวิตได้ค่ะเดี๋ยวนี้ทางด้านของธุรกิจต่างๆก็ให้ความสำคัญด้านของลูกค้าเป็นหลักด้วยเหมือนกันนะคะและก็ในช่วงหน้าค่ะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะเกี่ยวกับสินเชื่อที่อยู่อาศัยแล้วแล้วก็ห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่เขาจะขนโปรโมชั่นดีๆมาให้ทุกท่านนะคะได้รับสิทธิพิเศษแล้วก็โปรโมชั่นในงาน Money Expo ครั้งที่กำลังจะมาถึงนี้พักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาติดตามค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคาร